ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราได้ปลาหมึกสดๆจากทะเลก็จะทำเป็นเมนูผัดกะเพราปลาหมึกนะคะแบบไม่ใส่ถั่วนะคะตามชมนะคะทุกท่านค่ะค่ะมาดูส่วนประกอบของการทับผัดกะเพรากันเลยนะคะก็จะมีปลาหมึกนะคะสดๆเลยค่ะแล้วก็พริกกระเทียมนะคะที่โขลกแล้วก็เป็นใบกะเพรานะคะเครื่องปรุงรสก็จะมีแม็กกี้น้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสต่างๆตามชอบเลยนะคะแต่สูตรของทางเราจะไม่ใส่ผงปรุงรสอีกนะคะจะใส่แค่ซอสอะไรต่างๆน้ำมันหอยนี่ก็โอเคแล้วค่ะตามชมผัดเลยนะคะค่ะทำการผัดได้เลยนะคะผัดกะเพราทีไรก็จะหอมเลยนะคะหอมชุนๆเลยเมนูง่ายๆนะคะค่ะพอเขาหอมได้ที่ก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะค่ะเป็นน้ำมันหอยนะคะตามด้วยแม็กกี้ค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยพอเพราะว่าปลาหมึกเขาสดอร่อยแล้วนะคะสดสดใหม่ๆมันจะหวานเลยตามด้วยใบกะเพราเลยนะคะผัดกะเพราปลาหมึกเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ทานมื้อไหนก็อร่อยมื้อนั้นนะคะว้าวหอมมากๆเลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสอีกรอบนะคะตามชอบเลยชอบผงนัวหรือรสดีอะไรเพิ่มก็ใส่ได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟใส่จานร้อนๆเลยค่ะค่ะก็ขอลาไปด้วยภาพผัดกะเพราปลาหมึกจานนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ